ได้อยู่แล้วว่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก3ชนิดที่สำคัญต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงถ้าแจ้งข้อมูลที่ไม่จริงนะทางการเขาจะงดออกใบรับรองทั้งหมู่บ้านเลยนะเดี๋ยวข้าจะใส่สัก20ไร่แต่ที่นี่แค่5ไร่ก็ต้องแจ้งแค่5ไร่มันเกิดปัญหาช่วยได้ทันใจเราไปรวมตัวทำประชาคมว่ารับรองถือว่านะต้องเดินทางการทำประชาคมเธอขึ้นทะเบียนหรือยังเดี๋ยวพี่จะรีบไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะไปดูซิว่าผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะได้ขอใบรับรองก็กลับมาเลยแล้วค่ะเดี๋ยวกระป๋องเน่งน่ะสิมีนาแค่5ไร่แต่บอกเขาว่ามีตั้ง20ไร่เขาเลยงดออกใบรับรองทั้งหมู่บ้านเลยล่ะงดออกใบรับรองทั้งหมู่บ้านขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังทุกท่านมาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำคัญต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับพี่น้อง